สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS เสาร์นี้ผมก็จะพาไปมีเรื่องกับสุวรรณภูมิต่อนะครับแต่เสาร์นี้สำคัญมากเพราะจะว่าด้วยประเด็นถึงความรู้ใหม่ล่าสุดว่าด้วยสุวรรณภูมิเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องเกี่ยวกับสุวรรณภูมิที่ทำมาแล้ว4ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5อาจจะพอที่จะระลึกได้นะครับผมขอทบทวนนิดหนึ่งครั้งแรกผมเริ่มด้วยสุวรรณภูมิคืออะไรอยู่ที่ไหนจากนั้นมาก็จะมาว่าถึงเรื่องของสุวรรณภูมิในบริบทของแวดวงวิชาการไทยครั้งที่3เนี่ยว่าด้วยสุวรรณภูมิในแวดวงวิชาการต่างประเทศแล้วครั้งที่4ก็ใกล้เข้ามานิดหนึ่งก็คือสุวรรณภูมิในแวดวงประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่ากับมาเลเซียที่มีการศึกษาไม่น้อยทีเดียวครั้งนี้ที่จะประมวลถึงความรู้ใหม่ล่าสุดเมื่อครั้งที่ผมทำการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมอยากจะเริ่มที่บทสรุปจากวงวิชาการต่างประเทศสรุปไว้อย่างนี้ครับว่างานวิชาการต่างประเทศในรอบร้อยปีที่ผ่านมาใช้หลักฐานบันทึกและเรื่องราวบอกเล่าทั้งฝ่ายกรีกโรมันอาหรับอินเดียและจีนซึ่งให้รายละเอียดถึงเส้นทางสินค้าตลอดจนเรื่องราวประกอบอื่นอย่างพิสดารที่เชื่อได้ว่ามีสุวรรณภูมิแล้วเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วในหลายชื่อที่เกี่ยวพันกับทองคืออินเดียใช้คำว่าสุวรรณกรีกใช้คำว่าไครเซโรมันใช้คำว่าออเรียสจีนใช้คำว่าจินซึ่งทั้งหมดนี้แปลว่าทองนะครับด้วยอาจเป็นเกาะทวีปหรือเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีค่าหายากจากแผ่นดินจากท้องทะเลและที่นำมาจากถิ่นอื่นเช่นทองคำของป่าของจากทะเลและผ้าซึ่งเอามาจากจีนตั้งอยู่เลยจากลุ่มน้ำคงคาก่อนถึงจีนอาจแบ่งได้เป็น2ขอบเขตคือภาคพื้นแผ่นดินและคาบสมุทรและกับหมู่เกาะที่เรียกคาบเกี่ยวกันว่าสุวรรณภูมิสันนิษฐานว่าอยู่ที่เมียนมาคาบสมุทรไทยมาเลและสุมาตรากับสุวรรณทวีปหมายถึงคาบสมุทรไทยมาเลสุมาตราและเกาะอื่นๆกล่าวกันว่าเป็นดินแดนที่ปรากฏเมืองท่านครแว่นแคว้นรัฐน้อยๆหลายรัฐก่อนที่จะเกิดรัฐขนาดใหญ่ในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์โดยเฉพาะฟูนันที่บริเวณปากแม่น้ำโขงในพุทธศตวรรษที่8ถึง10ก่อนที่จะเคลื่อนเป็นสุวรรณทวีปซึ่งหมายถึงศรีวิชัยในสมัยต่อมาโดยมีการค้าเป็นปัจจัยหลักตามด้วยการจัดการบ้านเมืองและการศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนามีบทบาทมากโดยในระยะหลังเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าขุดค้นด้านโบราณคดีประกอบเพิ่มขึ้นทั้งในเมียนมาไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามรวมทั้งในอินเดียและจีนพบหลักฐานจำแนกและสนับสนุนต่างๆมากขึ้นทั้งในเขตลุ่มน้ำอิระวดีปากแม่น้ำสตงและตอนล่างของเมียนมาทั้งที่ราบภาคกลางภาคตะวันตกและคาบสมุทรบริเวณคอคอดกระของไทยทั้งที่ตอนบนและฝั่งตะวันตกของมาเลเซียที่สุมาตราและนานาหมู่เกาะของอินโดนีเซียและที่ชายฝั่งของเวียดนามจนถึงบริเวณปากแม่น้ำโขงนี่คือพื้นที่ที่กล่าวกันว่ามีการศึกษาพบมากขึ้นทั้งนี้ในบทสรุปนั้นผมยังสรุปว่าโดยมีการขุดค้นทางโบราณคดีใหม่ล่าสุดที่เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรบริเวณคอคอดกะของคาบสมุทรไทยมาเลที่ต่อเนื่องกับเมียนมาตอนใต้และสุไหงบาตูที่เกดะที่เก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่2พร้อมกับพบหลายหลักฐานทางโบราณคดีที่อาจบ่งบอกถึงสุวรรณภูมิผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าในแวดวงวิชาการไทยเนี่ยนะครับก็สรุปทำนองเดียวกันคล้ายๆกันพร้อมกับบอกว่าจนกว่าจะพบหลักฐานทางโบราณคดีและมีการตรวจสอบได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหลักฐานนั้น
ก่าลึกถึงพุทธศตวรรษที่2หรือ3คือร่วมสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชอันที่2เกี่ยวกับอินเดียนะครับเพราะว่าสุวรรณภูมิเนี่ยสัมพันธ์กับอินเดียเยอะมากกรีกโรมันก็โยงกับอินเดียนะครับอันที่3ก็คือถ้าพบหลักฐานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วยิ่งเป๊ะเลยอันนี้คือสิ่งที่วงวิชาการต่างประเทศสรุปกันไว้ก็สอดคล้องกับที่วงวิชาการไทยทำไว้ในรอบ100ปีที่ผ่านมาทีนี้ที่เป็นความรู้ใหม่ล่าสุดนะครับในการศึกษาครั้งนั้นเนี่ยผมได้ปรึกษากับทางจิสดาแล้วก็บอกว่าเพื่อให้มั่นคงนะเราต้องหาความรู้ใหม่ๆที่มีการศึกษาใหม่ๆซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทำการศึกษากันมากขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยเราได้ทำการเชื้อเชิญนักวิชาการชั้นนำในโลกนี้นะครับ15คนช่วยกันศึกษาแล้วก็ทบทวนเรื่องสุวรรณภูมิตามแต่ท่านอยากจะทบทวนคือบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสุวรรณภูมิครับลองดูนะครับผมจะยกของนักวิชาการทั้งหมดเลยนะครับที่ทำให้เรามาในครั้งนั้นท่านแรกเนี่ยเป็นปรมาจารย์ว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดับโลกนะครับท่านส่งบทความนี้มาให้ผมปุ๊บแล้วท่านก็ไปพักผ่อนที่ซิซิลีแล้วท่านก็ถึงแก่กรรมทันทีนั้นบทความนี้เป็นบทความสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านคือดร.เอียนโกลเวอร์สนะครับเป็นครูใหญ่แห่ง University of London นะครับที่อยู่ในกรุงลอนดอนเดี๋ยวนักศึกษาว่าด้วยประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกนี้รู้จักอาจารย์เอียนทั้งนั้นเมื่อผมถามอาจารย์เอียนว่าช่วยทำมาให้หน่อยอาจารย์เอียนส่งบทความมากระชับไม่ยาวมากตั้งชื่อว่า Myth or Reality มันเป็นเรื่องตำนานปรัมปราหรือความจริงนะครับแล้วอาจารย์เอียนเนี่ยในงานของอาจารย์เอียนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอินเดียใต้เอเชียใต้นะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีพบหลักฐานความสัมพันธ์ทางโบราณคดีมากมายตั้งแต่สมัยต้นพุทธศตวรรษแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดเครื่องสำริดและเครื่องประดับแล้วดร.เอียนหยิบเรื่องของขันสำริดที่มีสัดส่วนของดีบุกในสัดส่วนสูงเขาเรียกว่าไฮทินบรอนซ์นะฮะเครื่องสำริดส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นประกอบไปด้วยดีบุกกับทองแดงก็ออกมาเป็นสำริดแต่มันมีสำริดชุดหนึ่งซึ่งจะมีดีบุกในสัดส่วนสูงทำให้สำริดชุดนี้เนี่ยมีความเปราะแต่บางและที่สำคัญก็คือทำออกมาใหม่ๆเนี่ยจะเหลืองทองเลยครับอาจารย์เอียนเนี่ยบอกว่าอยากจะหยิบยกหลักฐานโบราณคดีชิ้นสำคัญที่อาจารย์เอียนขุดค้นพบนะครับที่บ้านดอนตาเพชรเมื่อ40ปีที่แล้วซึ่งครั้งนั้นเนี่ยพบ2ชิ้นที่บ้านดอนตาเพชรแล้วก็ที่จอมเบิ่งที่ราชบุรีการพบครั้งนั้นเนี่ยนี่คือเป็นหลักฐานของอินเดียสมัยสงฆะนี่ราวพุทธศตวรรษที่2ถึง4ซึ่งร่วมสมัยกับกุสานะก็เรียกว่าหลังพระเจ้าอโศกนิดเดียวเองแล้วอันนี้เป็นลักษณะแบบอินเดียจ๋าเลยแต่มาพบที่บ้านดอนตาเพชรก็คือกาญจนบุรีพนมทวนและที่จอมเบิ่งราชบุรีการพบครั้งนั้นเนี่ยนะครับถูกนำไปอ้างว่านี่คือหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยืนยันการมาพบกันของ East Meet West คือการมาพบกันของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกพร้อมกับการพบลูกปัดการพบแก้วโบราณนะครับแต่สิ่งที่จันเอียนชี้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งจาก40ปีที่แล้วที่เจอ2ชิ้นนี้ตื่นเต้นแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบขันสำริดที่มีดีบุกในสัดส่วนสูงนี้เพิ่มขึ้นที่เขา3แก้วอีก4ใบแล้วเป็น4ใบที่สมบูรณ์เพราะ3ใบนู้นเนี่ยแตกนะครับแต่4ใบนี้4ใบสมบูรณ์มากแล้วมีความละไม้คล้ายกันกับใบที่เจอที่เขาจมูกราชบุรีและบ้านดอนตาเพชรแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับทั้งหมดนี้ไม่เคยเจอในอินเดียคือในอินเดียไม่เคยเจอครับแต่นี่เป็นศิลปะอินเดียแล้วสิ่งที่อาจารย์เอียนหยิบยกก็คือว่าทั้งหมดนี้
สำคัญมากมายนะครับเพราะมีความเป็นอินเดียอายุถึงราวพุทธศตวรรษที่2ถึง4แล้วลักษณะศิลปะเป็นแบบสูงค่าและสูงค่านี้เป็นยุคสมัยต่อเนื่องจากสมัยเมารยะคือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นสมัยที่พุทธศาสนายังเฟื่องฟูอาจารย์เอียนเนี่ยสรุปว่าขันนี้เป็นขันใช้ของชาวพุทธถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องมีชาวพุทธจากอินเดียแถวแถวอินเดียตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือเดินทางมาถึงที่นี่เพราะนำขันถึง4ใบมาตกจมอยู่ในแม่น้ำในคลองท่าตะเภานี่อาจารย์เอียนก็ทิ้งไว้แค่นี้แหละครับว่าหลักฐานนี้ทำให้ต้องคิดหนักเลยนะว่าเกี่ยวกับสุวรรณภูมิไหมท่านที่2ผมขอบทความไปที่ดร.ฮิมันชูประภารีนะครับในครั้งที่และครั้งที่ว่าด้วยแนวต่างประเทศผมก็ยกงานของฮิมันชูประภารีมากล่าวแล้วคือบทความที่ชื่อว่า The Wind of Change นะครับลมที่ว่านำความเปลี่ยนแปลงมาสู่บริเวณนี้คือลมมรสุมเนี่ยครับที่ทำให้อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเปลี่ยนหมดเลยฮิมันชูประภารีเนี่ยเธอเป็นผู้อำนวยการสถาบันประวัติศาสตร์ของอินเดียนะครับของรัฐบาลอินเดียเธอเขียนมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักฐานใหม่ๆมากเลยนะว่าด้วยการกระจายของพืชพันธุ์ธัญญาหารระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้วนะครับแต่สุวรรณภูมิเป็น 2,500 ปีโดยประมาณนี้ก็ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราพบพืชพันธุ์ธัญญาหารนะแล้วก็ยังเจอดวงตราวงแหวนขันก็ขันแบบเดียวที่อาจารย์เอียนได้กล่าวถึงนะครับและที่สำคัญก็คือของเหล่านี้มันร่วมสมัยสุวรรณภูมิแล้วก็เกี่ยวกับพุทธด้วยแล้วมีหนำซ้ำนะครับยังเกิดมีการพบการตั้งนิคมนะฮะนิคมคือชุมชนชาวอินเดียขึ้นที่ตะกั่วป่าในราวพุทธศตวรรษที่8ที่9นะครับแล้วเกิดเป็นเครือข่ายของสังฆะแล้วเกิดความสัมพันธ์อีกตั้งหลายอย่างขึ้นมาที่มันชูประภารีบอกหลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันบอกว่าสุวรรณภูมิมีแน่แล้วเกี่ยวแล้วที่สำคัญคือของที่กล่าวทั้งหมดนี้พบที่คาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยคือบริเวณคอคอดกะนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของอินเดียอีกคนหนึ่งคือสุจันตราโกชนะครับเธออยู่ที่กอลกาตานะครับส่วนฮิมันชูประภารีนั้นอยู่ที่เดลีสุจันตรากอชเนี่ยก็เขียนมาคล้ายๆกันบทความของทั้งสองคนนี้คือ Sailing to Suvarnabhumi คืออย่าลืมนะคนอินเดียเนี่ยโลกในจินตนาการความมั่งคั่งอะไรมันต้องไปสุวรรณภูมิมันชื่อบทความว่า Sailing to Suvarnabhumi ด้วยกันทั้งคู่สุจันตรากอชเนี่ยนะครับบอกว่าการพบจารึกที่ว่าด้วยมหานาวิกะเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากสอดคล้องกับชาดกที่ว่าด้วยการเดินเรือไปสุวรรณภูมิฉะนั้นในอินเดียนี่มีพบจารึกที่คันธสาลาพุทธศตวรรษที่7พุทธศตวรรษที่7ก็หลังพระเจ้าอโศกมา 300-400 ปีนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือพอมาถึงพุทธศตวรรษที่8ที่9ก็เจอดวงตราทองคำเขียนถึงพฤหัสบดีสรมัสนาวิกะก็คือเป็นมหานาวิกะที่ชื่อพฤหัสบดีอันที่เป็นอักษรอินเดียเป็นจารึกอินเดียสมัยยุคพราหมีอายุราวพุทธศตวรรษที่8ถึงที่10แต่ที่สำคัญคือมาพบที่บางกล้วยจังหวัดระนองในอำเภอคุระบุรีต่อเนื่องกับอำเภอกระเปอของระนองนะครับต่อจากนั้นมานะครับในพุทธศตวรรษที่11ก็เจออีกจารึกหนึ่งนะครับเป็นจารึกสมัยพุทธศตวรรษที่11คือจารึกพุทธคุปต์นะอันนี้เจอที่เกดะฉะนั้นการเจอจารึกที่ตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียอายุพุทธศตวรรษที่7แล้วก็มาเจอที่บางกล้วยพุทธศตวรรษที่8แล้วมาเจอที่เกดาพุทธศตวรรษที่11เนี่ยมันบอกร่องรอยบางอย่างแต่ที่สุจันทรากอชเนี่ยยกขึ้นบอกว่าแต่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเธอนั้นการพบดวงตราการพบเหรียญจำนวนมากที่ควรลูกปัดก็น่าจะบอกอะไรไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องสุวรรณภูมิบุคคลที่4ที่ผมขอให้ช่วยทบทวนเรื่องสุวรรณภูมิก็คืออาจารย์ปีเตอร์สกิลลิง
อาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงเนี่ยท่านเป็นชาวแคนาดาแต่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะครับและทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นกูรูที่อ่านภาษาอินเดียโบราณอ่านภาษาทิเบตโบราณปัจจุบันคือรู้ภาษาเยอะมากนะครับเอาว่าผมไม่รู้ว่าท่านรู้กี่ภาษาแต่ผมเคยไปอินเดียแล้วก็ไปปรึกษาว่าด้วยจารึกอินเดียเขาบอกว่าถ้าคุณรู้จักปีเตอร์สกิลลิงแล้วไม่ต้องมาอินเดียเพราะอินเดียต้องพึ่งเขานะครับอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงเนี่ยบอกว่าจากหลักฐานจารึกนะครับแล้วก็จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ต่างๆในตั้งแต่ร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรใหม่เลยไม่มีอะไรใหม่เลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าจะจบได้แต่อาจารย์ปีเตอร์บอกว่าแต่ไอ้หลักฐานโบราณคดีที่พบกันในระยะหลังนี่สิไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกปัดกลองมโหระทึกแก้วหรือร่องรอยเรื่องของเทคโนโลยีการค้าต่างๆเนี่ยพบเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุยึกลึกไปถึงพุทธศตวรรษต้นๆและเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยอาจารย์ปีเตอร์บอกว่าแม้จะยังไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับพระโสณพระอุตระแต่ก็ไม่ได้หมายความไม่มีนะอันนี้ผมต้องเรียนว่าหลักฐานพระโสณพระอุตระคราวที่แล้วที่ผมเรียนว่าทางพม่าบอกว่ามีเนี่ยเราไปดูแล้วก็เป็นของยุคหลังไม่ใช่ของยุคพระโสณพระอุตระเพราะฉะนั้นแม้ไม่พบก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีบอกได้แต่เพียงว่ายังไม่พบนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปีเตอร์สรุปว่าเป็นไปได้มากว่ามีสุวรรณภูมิและในความเป็นจริงแล้วมีหลายสุวรรณภูมิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอาจารย์ปีเตอร์ชี้ว่าสุวรรณภูมินั้นแท้จริงแล้วเป็นรหัสวัฒนธรรมไม่ใช่รัฐไม่ใช่ธาตุและไม่ใช่ชาติแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวมองหาตำแหน่งแม้ยังไม่มีอะไรยืนยันแต่มีร่องรอยมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คืออาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงผมอยากจะพาไปต่อไปฟังทัศนะของนักวิชาการตะวันตกอีกสัก4ท่านมีเบเลนาเบเรนิสท่านผู้นี้เนี่ยมาขุดค้นอยู่ที่เขาสามแก้ว5ปีนะครับและคอคอดกระแล้วจากนั้นทำการศึกษาวิจัยอีก5ปีแล้วทำรายงานออกเป็นหนังสือเล่มหนาเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยยังชวนนักวิชาการอื่นๆมาช่วยกันศึกษาค้นคว้านะครับไม่ว่าจะเป็นดร.บริจิตบอร์เรลส์ดร.เจมส์แลงตันกับดร.กราตุสเบอร์นาร์ดกราตุสนะครับแล้วก็ยังมีแอนนาเบนเนตแล้วไปพ่วงเอาแฮร์รี่ฟอกเข้ามาด้วยตกลงผมว่า4ในตกลงมัน6นะครับนะครับลองเริ่มด้วยของเบเรนิส10ปีของการมาขุดแล้วก็ไปทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางของดร.เบเลนาเบเรนิสจากศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศดร.เบเรนิสใช้เวลาตลอด10ปีเนี่ยศึกษาเชิงลึกที่เขาสามแก้วก็คือที่จังหวัดชุมพรถามว่าอยู่ตรงไหนก็คืออยู่หลังสารกลางจังหวัดนะฮะอยู่หลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรเบเรนิสสรุปว่าเขาสามแก้วเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองท่าและแรกเริ่มนครรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วน่าจะเป็นแรกสุดและเก่าที่สุดด้วยนะครับตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่2ถึงพุทธศตวรรษที่3เธอชี้ว่าอันนี้เนี่ยเก่ามากกว่ารัฐและนครอื่นๆที่กล่าวกันถึงในย่านนี้ไม่ว่าจะในพม่าในไทยในมาเลในเวียดนามในไหนก็ตามเพราะว่ารัฐอื่นๆที่กล่าวกันเนี่ยคือพุทธศตวรรษที่8ถึงพุทธศตวรรษที่10แต่เขาสามแก้วพุทธศตวรรษที่2ถึงพุทธศตวรรษที่3โดยการของงานของเบเรนิสเนี่ยเธอสรุปว่ามันมีพื้นที่แบ่งได้เป็นเขตของคนประจำถิ่นเป็นเขตของคนจากต่างถิ่นจากต่างแดนไม่ว่าจะจากเอเชียใต้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งจากเอเชียตะวันออกก็คือจากจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่รอบทะเลจีนใต้แล้วก็มีหลายๆรัฐหรือหน่วยใช้คำว่าหน่วยนะหน่วยถิ่นฐานมีทำการค้าดีบุกค้ากลองมีการพัฒนาระบบคุณค่าร่วมมีสัญลักษณ์มีวัตถุวัฒนธรรม
มีเครื่องประดับหินเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เจอเนี่ยยืนยันว่าที่นี่มีการตั้งดินฐานตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ตอนปลายก็คือพอๆกับยุคพระเจ้าอโศกนะครับก็คือรัชกาลที่2ที่3และมีความเป็นสากลมีความเป็นคอสโมโพลิแตนคือที่ตรงนั้นนะฮะเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วมีความเป็นสากลพอเข้าใจไหมคือมีความเป็นนานาชาติอ่ะมีคนหลากหลายชาติมาอยู่กันที่นั่นแล้วไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนมีสิ่งก่อสร้างมีผนังมีกำแพงมีคูมีระบบชลประทานจัดการน้ำมีระบบตลาดมีระบบการผลิตและมีการปลูกเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญอาหารเพื่อเลี้ยงคนจำนวนมากเพราะคนหลากหลายชาติพันธุ์ภาษามาอยู่กันการมาอยู่กันจำนวนขนาดนี้พื้นที่ขนาดนี้มันต้องมีไม่ใช่หาของป่ามากินนะฮะก็คือมีการกสิกรรมนะครับแล้วเบเรนิสเสนอว่าที่นี่แหละมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นเมืองแรกสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่2ถึงพุทธศตวรรษที่4หรือ5แล้วแล้วอยู่ท่ามกลางเส้นทางการค้าทางทะเลสายใหม่และมีสถานะเป็นศูนย์การค้าเป็นตลาดกลางและเป็นศูนย์อุตสาหการเข้าใจคำว่าศูนย์อุตสาหการนะคือเป็นศูนย์การผลิตใหญ่ก่อนที่จะเกิดฟูนันซึ่งว่าก็เป็นรัฐแรกในอีก500ปีถัดมานี่คือบทสรุปของเบเรนิสนักวิชาการตะวันตกที่เบเรนิสเชิญมาแล้วเขาก็มาช่วยกันศึกษาแล้วก็มีรายงานร่วมบ้างแยกบ้างแต่ในงานเรื่องสุวรรณภูมิครั้งนี้ทำรายงานแยกมาให้เป็นกรณีเฉพาะนะครับท่านแรกคือดร.บริจิตบอร์เรลส์อาจารย์บริจิตบอร์เรลส์เนี่ยเป็นนักโบราณคดีอยู่ที่ไฮเดลบวกที่เยอรมันเธอหยิบยกเหรียญเดียวมาใช้ในการรายงานคือเหรียญของจักรพรรดิโดมิเทียนจักรพรรดิโดมิเทียนเนี่ยครองราชอยู่ที่กรุงโรมเมื่อพ.ศ.624ถึงพ.ศ.639เหรียญของโดมิเทียนที่พบที่บางกล้วยก็คือที่จังหวัดระนองกระเปิร์นเนี่ยนะครับผลิตที่กรุงโรมเมื่อปีพ.ศ.629 ดร.เบรนิสบอกเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญเพื่อใช้ในโรมแต่เป็นเหรียญผลิตเพื่อเอามาเทรดในอินเดียเพราะฉะนั้นในโรมไม่เจอฮะเจอแต่นอกโรมและควรจะเจอเฉพาะในอินเดียเพราะว่าจะใส่เรือมาที่อเล็กซานเดรียมาที่เบเรเนเก้นะครับแล้วก็มาที่อินเดียแล้วก็ใช้ในการซื้อผ้าไหมซื้อทองซื้อสารพัดอย่างจากอินเดียเครื่องเทศเพื่อเอากลับไปกรุงโรมจนโรมเจ๊งอะฮะถ้าท่านจำได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังปรากฏว่าเหรียญนี้เนี่ยนะครับมาพบที่บางกล้วยที่คุราบุรีแล้วมีลักษณะของการเจาะเป็นรูซึ่งเป็นสัญลักษณ์แบบอินเดียแล้วก็พอมาถึงที่บางกล้วยมีการทำห่วงร้อยซึ่งเป็นลักษณะของเอะคอคอดกราดดร.บริจิตบอร์เรลส์บอกว่าแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวก็ตอบอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับว่าลึกอายุลึกถึงใช่ไหมครับอันที่สองคือเลยอินเดียไปจนถึงโรมด้วยซ้ำไปนะครับแต่เกี่ยวกับพุทธไหมอันนี้ไม่เกี่ยวแต่สองเรื่องเข้าข่ายท่านที่2นะครับคือดร.เจมส์แลงตันกับเบอร์แนร์ดแกรตุสเจมส์แลงตันเนี่ยอยู่ที่อเมริกาส่วนเบอร์แนร์ดแกรตุสเนี่ยอยู่ที่ปารีสนะฝรั่งเศสทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแก้วโบราณระดับโลกนะครับระดับโลกเบอร์แนร์ดแกรตุสเนี่ยเป็นไดเรคเตอร์ของศูนย์วิจัยแก้วที่ปารีสนะครับรายงานของท่านเนี่ยท่านเก็บเรื่องแก้วโรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแค่ไหนอย่างไรบ้างผลการศึกษาพบว่าแก้วโรมเนี่ยพบมากเหลือเกินที่ตอนปลายล่างสุดของพม่าและบริเวณคอคอดกระของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภูเขาทองกับบางกล้วย2จุดนี้ก็อยู่ในอำเภอสุขสำราญนะครับจังหวัดระนองนะครับ2อำเภอนี้นะครับ2พื้นที่นี้โดยเจมส์กับเบอร์นาร์ดเนี่ยเสนอว่าเป็นไปได้มากเลยที่ภูเขาทองและบางกล้วยนะครับจะเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิเมื่อราวพุทธที่7แล้วจากนั้นค่อยย้ายมาที่บางโรก็คืออำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาในราวพุทธที่10ที่11ข้อมูลสำคัญอีกข้อมูลหนึ่งที่เจ
จนส์กับเบอร์นาร์ดชี้คือว่าปัญหาก็คือคลองท่อมขวดลูกปัดซึ่งเจอหลักฐานเยอะมากแต่ปรากฏว่าแก้วที่พบที่คลองท่อมไม่พบแก้วโรมันเลยอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแต่เอาว่าคลองท่อมก็เจอหลักฐานอื่นนะแอนนาเบนเน็ตเป็นนักโบราณคดีชาวอังกฤษแต่มาตั้งฐานอยู่ที่เบลเยียมแอนนาเบนเน็ตเนี่ยเคยมาขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านดอนตาเพชรด้วยนะครับแล้วก็มาศึกษาที่ลพบุรีมากด้วยงานของแอนนาเบนเน็ตเนื่องจากเธอเป็นนักโลหะวิทยาเธอก็ทำการศึกษาเรื่องทองคำซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญมากของสุวรรณภูมิและเป็นตัวน้อมนำให้คนเนี่ยอยากจากอินเดียมาที่สุวรรณภูมิเธอหยิบหลักฐานหินลองทองซึ่งพบที่คลองท่อมนะมีอักขระเขียนไว้ว่าเป็นของคนอินเดียอายุพุทธศตวรรษที่9นอกจากนี้ยังเจอเบ้าหลอมยังเจอจี้อย่างโรมันราวๆพุทธศตวรรษที่9พุทธศตวรรษที่12ที่คลองท่อมแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับยังเจอรูปสัญลักษณ์ตรีรัตนะต่างหูทองคำสมัยสูงคะแล้วก็วงแหวนแห่งเมาริยะนะครับราชวงศ์เมาริยะและสุงคะที่คอคอดกะของประเทศไทยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นของที่พบน้อยมากในโลกเลยอย่าว่าแต่ในอินเดียเลยพบน้อยมากน้อยชิ้นในโลกนี้ต่างหูเนี่ยในโลกนี้มีแค่3ส่วนวงแหวนเมาริยะเนี่ยในโลกนี้มีแล้ว32ชิ้นแล้วมาเจอที่คอคอดกะคือที่เขา39อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้อยู่ในพุทธศตวรรษที่3ถึงพุทธศตวรรษที่5เกี่ยวกับอินเดียและเกี่ยวกับพุทธสิ่งที่แอนนาเสนอก็คือว่าที่คอคอดกะเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะคือสุวรรณภูมิเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายการค้าทางไกลมาตั้งแต่ 2,000 ปีแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่2นะแล้วก็ก้าวมาจนถึงยุคสุวรรณภูมิต่อเนื่องมาท้ายสุดผมขอยกอีกท่านหนึ่งนะครับคือแฮร์รี่ฟอกท่านผู้นี้เนี่ยเป็นนักอักขรวิทยาผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่เยอรมันนะครับเขียนบทความชื่อ Ashes of the Buddha เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผมไปเห็นเข้าก็เลยเอามาใช้ในงานนี้เพราะแฮร์รี่ฟอกทำการศึกษาพระอบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ที่พบที่กรุงกบิลพัสดุ์รวมทั้งพระอบที่พบที่อื่นๆในสารจีแล้วก็ที่ตักกศิลาแฮร์รี่ฟอกสรุปว่าพระอบที่พบที่กรุงกบิลพัสดุ์นั้นเนี่ยน่าจะสร้างโดยสมัยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกราวๆพ.ศ.295ในนั้นเนี่ยพบดอกพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากแล้วเหมือนกับที่พบที่สารจีและที่ตักกศิลาแล้วทั้งหมดนี้ไม่พบที่ไหนและพบน้อยมากแต่ปรากฏว่ามาพบเยอะเหลือเกินที่เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรแฮร์รี่ฟอกถึงกับตั้งคำถามว่าแรกสุดเนี่ยคงผลิตที่อินเดียแล้วต่อมาน่าจะย้ายฐานมาผลิตที่เขาสามแก้วแล้วส่งกลับไปใช้ในอินเดียทั้งหมดนี้แหละครับที่เป็นปริศนาใหญ่แล้วความรู้ใหม่ที่นำมาไขเรื่องสุวรรณภูมิเสานี้ยังไม่จบต้องต่ออีกเสาครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา